เป็นไงครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเราพาไปมีเรื่องสลับกันไปสลับกันมาระหว่างโรมันบ้างเมืองไทยบ้างมาหลายตอนนัดนี้ผมพาไปเที่ยวมีเรื่องประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครปรับปรุงใหม่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงบอกว่าต้องไปต้องอย่าลืมนะครับว่าแต่ละชาติเนี่ยก็ต้องมีพิพิธภัณฑ์กลางเพื่อให้รู้เรื่องของชาตินั้นว่าเราเป็นมาอย่างไรคนต่างชาติเนี่ยอยากรู้จักประเทศก็ต้องมาที่นี่แต่ที่สำคัญก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางเนี่ยปิดห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยมา 5-6 ปีแล้วปิดเลยนะครับเก็บหมดแล้วก็บอกว่าจะจัดใหม่และที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยพร้อมกับจัดการแสดงเรื่องของสมบัติล้ำค่าของชาติแต่ไม่สามารถมองทะลุถึงประวัติศาสตร์ของชาติได้แต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วได้ทำการปรับปรุงใหญ่ใน2อาคารแล้วเสร็จจวนจะเรียบร้อยหมดแล้วอาคารทั้งสองหลังที่จัดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่อาคารกลางที่เวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจออาคารกลางที่ข้างประตูแล้วเดินเข้าไปก็มีอาจารย์อาคารใหญ่ซึ่งเป็นท้องพระโรงเดิมนะหรือพระราชหรือพระตำหนักพระราชวังวังหน้าเดิมนะครับอาคารทั้งสองหลังที่กรมศิลปากรได้ปรับปรุงใหม่เนี่ยอยู่ทางปีกสองข้างเป็นอาคารสองชั้นชื่อว่ามหาสุรสิงหนาถซึ่งเดิมเนี่ยจะแสดงก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยลพบุรีนะครับ อีกอาคารหนึ่งคืออาคารประพาสพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะแสดงยุคต่อเนื่องมานะครับคราวนี้กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ก็ใช้เวลานานอยู่แต่ปรับปรุงออกมาแล้วผมว่าคุ้มครับแล้วก็ต้องไปผมไปครั้งนี้ด้วยความตั้งใจแบบเขาจะปรับปรุงได้แค่ไหนเนาะแต่ที่ผ่านมาเราเห็นว่าการจัดนิทรรศการหมุนเวียนชั่วคราวที่กรมศิลปากรทำในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกนิทรรศการดีมากอันนี้เป็นนิทรรศการถาวรมันก็ต้องดีสิใช่ไหมครับพอเข้าไปถึงอาคารมหาสุรสิงหนาถผมก็เลี้ยวเข้าไปห้องแรกเลยเขาขึ้นป้ายเลยนะจากพิพิธภัณฑ์หลวงสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชี้บอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากของหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเก็บกันไว้ตั้งแต่สมัยไหน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 นะครับก็อยู่ในวังนั่นแหละแล้วก็พอถึงเวลาท่านก็พระราชทานออกมาให้เป็นของชาติพอตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นมาท่านก็พระราชทานกันออกมาให้มาจัดแสดงนั้นห้องแรกสุดเนี่ยคือว่าด้วยพุทธศิลป์ในเอเชียเริ่มให้เห็นภาพใหญ่เลยครับพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเราเห็นประติมากรรมจำนวนมากที่มาจากบูโรบูโดจากอินโดนีเซียก็ไปอ่านว่าอู้มาได้ไงนี่ของพวกนี้เนี่ยนะของยิ่งใหญ่ของสำคัญของชาติปรากฏว่าเป็นของพระราชทานคือของถวายต้องใช้ว่าเป็นของถวายคือรัฐบาลฮอลันดาสมัยนั้นก็ปกครองอินโดนีเซียก็ถวายมาเรื่อยๆนะรัชกาลที่ส่วนใหญ่ก็รัชกาลที่4ที่5นะฮะก็รับการถวายมาก็ถวายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพระองค์ท่านก็เก็บไว้ในคลังหลวงไงแล้วพอเกิดเปิดพิพิธภัณฑ์ท่านก็พระราชทานออกมาอยู่พิพิธภัณฑ์ปรากฏว่ามีรูปประติมากรรมชั้นเยี่ยมเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่แล้วก็มีคำอธิบายที่ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของประเทศไทยสัมพันธ์กับทุกประเทศในเอเชียแล้วก็ที่มาของรูปพระเหล่านี้ที่คิดว่าไม่ดูไม่ได้เนี่ยผมว่ามี3จุดจุดที่1คือพระจากญี่ปุ่นและจีนนะฮะในฐานะที่เคยไปจีนและญี่ปุ่นมานานเมืองไทยเนี่ยนะมีรูปพระประติมานะครับเรียกว่ารูปเจ้าแม่รูปเทพนะครับรูปพระพุทธเจ้าอมิตาภะจากหลากหลายสมัยในจีนโบราณแล้วก็ในญี่ปุ่นแบบที่เป็นงานชิ้นเยี่ยมก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่เรียบร้อยครับเกือบจะไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปจีนแล้วมั้งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับคือของจากพม่าของจากพม่าเนี่ยก็งามไม่แพ้กันนะครับมีพระหลายแบบแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือของจากลังกาและอินเดียเชื่อไหมครับมี
พระพุทธรูปสมัยมัทธุราซึ่งไปอินเดียก็เห็นได้น้อยองค์มากนะแต่ที่นี่มีแล้วก็ประติมากรรมจากสมัยคันธาระตักศิลานะครับที่เราต้องไปดูกันถึงอินเดียไปกันไกลปรากฏว่าที่นี่มีหมดครับมีให้ดูแล้วถามว่ามาได้ไงก็เป็นบารมีของชาตินะชาติไทยเราไม่ธรรมดามีของที่นานาชาติทูลเกล้าถวายแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านก็พระราชทานให้มาเป็นสมบัติของชาติอันนี้คือห้องแรกการจัดวางการให้แสงคำอธิบายงามแบบเรียกว่ามันได้ใจอ่ะต้องไปต่อนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปชั้น2ชั้น2เนี่ยพอขึ้นไปถึงเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นห้องว่าด้วยก่อนประวัติศาสตร์คราวนี้นะขึ้นไปถึงผมเจออาจารย์รัศมีนะรัศมีชูทรงเดชกับอาจารย์สุรพลนาถาพินทุซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในทางวิชาโบราณคดีไทยท่านไม่ได้มายืนอธิบายอะไรนะครับเป็นวิดีโอแล้วเขาก็ทำไทม์ไลน์ให้เห็นงานโบราณคดีในประเทศไทยแล้วก็เข้าไปถึงก็จะเห็นตั้งแต่สมัยหินอันนี้ธรรมดาแต่สมัยหินเขาก็จะแสดงแบบที่ผมใช้นะการจัดแสดงคำอธิบายแล้วก็ซุ้มเสียงเนี่ยดีมากมีเรื่องของสมัยหินสมัยเครื่องปั้นดินเผาจนมาถึงสมัยโลหะทั้งสำริดแล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็ไม่ได้จัดอะไรมากแต่ว่าเอาชิ้นสำคัญให้เราดูและที่สำคัญก็คือชี้ให้เห็นถึงพิธีกรรมของคนโบราณสำหรับผมนะห้องนี้เนี่ยเขาเขียนว่าห้องก่อนประวัติศาสตร์แต่ผมบอกเนี่ยคือห้องสุวรรณภูมินะครับก็คือห้องที่ก่อนจะมาเป็นรัฐแล้วค่อยๆจะคลี่เป็นรัฐไทยในทุกวันนี้ห้องนี้เนี่ยทางกรมศิลปากรไม่ได้เรียกว่าห้องสุวรรณภูมิแต่ผมว่านี่แหละห้องสุวรรณภูมิเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเวลาเราสัมมนากันท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตก็บอกว่าจริงๆแล้วยุคนี้เราเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับแม้จะยังไม่มีอักขระการเขียนเนี่ยแต่ด้วยความมั่งคั่งผมก็เรียนถามท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลีโพดมว่าอาจารย์ตกลงเราจะเรียกสมัยประวัติศาสตร์จากอะไรท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ก็บอกว่าด้วยเรื่องภาษาจารึกแต่ถ้าไม่มีภาษาจารึกก็ต้องดูที่วิถีวัฒนธรรมอารยธรรมของผู้คนว่าเขามีขนาดไหนถ้าหากว่าเขาไม่ใช่เป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนมีอารยธรรมมีประดิษฐกรรมนะฮะมีสังคมที่เรียกมีซีวิไลเนี่ยนะครับในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วนะครับซึ่งหลักฐานที่มาจัดแสดงเนี่ยเลยจากหินมาเนี่ยมีการทำเครื่องเหล็กมีทำเครื่องสำริดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฝังศพมีพิธีกรรมมีเครื่องประดับนะครับมีลูกปัดจำนวนมากอ้อมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเขาเอาลูกปัดที่สำคัญ 3-4 จุดมาจัดแสดงไว้ที่นี่อันที่หนึ่งคือกลุ่มลูกปัดบ้านเชียงเดิมเนี่ยก็บอกว่าเป็นสมัยเหล็กก่อนประวัติศาสตร์แต่ตอนหลังก็คือสมณภูมินี่แหละกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นลูกปัดเปลือกหอยนะจากทางภาคตะวันออกที่โคกพนมดีชลบุรีในหลุมศพหนึ่งอ่ะมีลูกปัดอยู่ตั้งแสนเม็ดอ่ะถามว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนไหมอ่ะมีอารยธรรมไหมล่ะแล้วก็มีศพเด็กข้างๆก็ลูกปัดไม่รู้กี่หมื่นเม็ดอ่ะอันเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นหลักฐานนะก็มาจัดแสดงที่นี่ให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ลูกปัดแบบเอาลูกหินมาร้อยธรรมดานะครับเอาเปลือกหอยมาตัดเป็นรูปตัวทีตัวไอแล้วมีความเหมือนกันแล้วก็ประณีตบรรจงแล้วจุดที่3เนี่ยเขาก็เอาลูกปัดของบ้านนนตาเพชรแล้วก็ของเขาเสกของเขาเสกเนี่ยเอามาวางเป็นกองเลยครับเป็นกองที่วางแล้วอ๋อนี่มันแหล่งผลิตชัดๆนะครับแล้วของบ้านนนตาเพชรที่ทุกฝ่ายเขาบอกเนี่ยคือร่วมแรกเริ่มของสุวรรณภูมิอันนี้เป็นห้องที่สำคัญมากแม้ทางกรมศิลปากรไม่เรียกว่าเป็นยุคสุวรรณภูมิก่อรูปอารยธรรมเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์ก็พอๆกันนะครับต่อจากห้องนี้แหละครับเป็นห้องที่สำคัญอีก1 2 4ห้องต่อเนื่องกันพอผมโผล่เข้าไปถึงนะจัดได้แบบเรามั่นใจแล้วก็ภูมิใจในการที่ได้เกิดมาเป็นชาวไทยบนแผ่นดินนี้ห้องนี้คือห้องทวารวดีท่านก็ไม่ทำอะไรมากมีป้ายให้อ่านไม่กี่ป้ายแล้วก็มีวิดีโอนะให้เราพอเข้าใจดูนิดๆแล้วก็ฟังไปพลางดูนู่นดูนี่ไปพลางเอาเรียกว่า
ของสำคัญในยุคสมัยทวารวดีเนี่ยนะครับเอามาจัดวางที่นี่บางอย่างที่ไม่เคยเห็นเช่นพวกตราประทับที่พบที่องค์พระปฐมเจดีย์และพระประโทนเจดีย์ที่พระภิกษุที่นครปฐมมอบให้เนี่ยแต่เดิมนี่อาจจะไม่ได้จัดแสดงเข้ามารวมไว้ที่นี่หรือของที่เจอที่อู่ทองนะครับพวกสร้อยลูกปัดทองคำซึ่งเดิมเนี่ยไปอยู่ที่นู่นที่นั่นท่านก็เอามารวมไว้ในที่เดียวกันในห้องเดียวกันว่าด้วยเรื่องของทวารวดีที่ผมใช้คำว่าไม่ว่าจะหลักฐานชิ้นเล็กจนถึงหลักฐานชิ้นใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งทำมาจากองค์สำคัญองค์หนึ่งใหญ่มากนะแม้จะเหลือเสี้ยวเดียวแล้วท่านทำจำลองให้มาจัดแสดงไว้ด้วยก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่องค์ที่มีจารึกธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะครับไม่เท่านั้นยังมีแท่นฐานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแท่นอะไรบางคนก็น่าจะเป็นฐานวางธรรมจักรถ้าแท่นนี้เป็นฐานวางธรรมจักรจริงนะครับเสาธรรมจักรกับองค์ธรรมจักรมันต้องใหญ่มากเพราะว่าเฉพาะแท่นเนี่ยก็กว้างก็ครึ่งเมตรอ่ะเอ้ยกว้างเกือบเมตรนะฮะกว้างคูณยาวเกือบเมตรหนักคึบแต่ที่สำคัญแกะสลักสวยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นซุ้มกุฏุมีเทพโผล่ออกมาในแต่จากแต่ละช่องกุฏุสวยมากยิ่งใหญ่มากไปอินเดียก็ไม่เคยเจอเสาธรรมจักรหรือจำนวนธรรมจักรมากอย่างนี้นะครับนี่ห้องทวารดีเนี่ยให้บรรยายต่อก็ได้นะครับยังมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเวลาน้อยต้องพาไปต่ออีกห้องหนึ่งครับคือห้องศรีวิชัยห้องศรีวิชัยนี่พ้องใช้คำว่าในฐานะที่ผมเป็นคนปักใต้เนาะแล้วก็ปราดไม่ใช่คำว่าปรารถนาแล้วกันมุ่งหมายที่จะได้เห็นหลักฐานสำคัญสำคัญหลายอย่างซึ่งไม่เคยจัดแสดงปรากฏว่าท่านเอามาจัดแสดงที่นี่เฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญสุดๆก็คือศิลาจารึก2หลักก็คือศิลาจารึกที่พบที่วัดเวียงนะครับชัยยากับศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราช2ศิลาจารึกนี้สำคัญมากว่าด้วยศรีวิชัยเพราะหลักที่วัดเสมาเมืองกล่าวถึงพระเจ้าศรีวิชัยเยนทรปฏิคือผู้เป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยนะครับพบที่วัดเสมาเมืองนครส่วนหลักที่พบที่วัดหัวเวียงเนี่ยพูดถึงพระราชาแห่งตามพรลิงนะครับซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ที่นครปรากฏว่าท่านเอาศิลาจารึก2หลักนี้มาวางไว้ให้ได้วางคู่กันเลยครับโอ้โหผมเห็นแล้วอายเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นชัดๆนะเห็นคำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสวัสดีที่เราใช้กันทุกวันนี้นะอยู่ที่ต้นของศิลาจารึกวัดเวียงเลยครับสวัสดีนอกจากนี้แล้วศิลาจารึกหลักอื่นๆนะครับที่มาตั้งไว้ด้วยก็คือศิลาจารึกวัดมเหยงถามว่าวัดมเหยงไหนทุกคนก็นึกถึงวัดมเหยงอยุธยาหรือวัดมเหยงเมืองนครไม่ใช่นะครับนี่คือวัดมเหยงที่คลองกลายที่คลองกลายท่าศาลานู่นนะครับเป็นวัดร้างแต่ว่ามีศิลาจารึกที่ว่ากันว่าจารึกด้วยอักษรปัลละวะแต่อาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงบอกว่าเป็นเซาท์อีสเอเชียนพราหมีเนี่ยที่สวยที่สุดและจารึกหลังนี้สำคัญมากเพราะเป็นจารึกที่พูดถึงเรื่องของการสร้างเครื่องบูชาพระขณะเดียวกันบูชาเทพในศาสนาพราหมณ์ด้วยและในจารึกนี้มีการพูดถึงเรื่องการใช้ธงจีนตรงจีนนะฮะอยู่ในจารึกนี้และมีการพูดถึงเรื่องการจดบันทึกด้วยหมึกนะครับมีทำจดหมายเหตุอันนี้เป็นจารึกเมื่อ 1,200 กว่าปีที่แล้วพบอยู่ที่ริมคลองกลายนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบวรแล้วก็ย้ายไปเก็บเข้ากรุอยู่ในคลังของกรมศิลปากรแล้วตอนนี้เชิญออกมาจัดแสดงเสียดายนิดเดียวครับตอนนี้เขาเพิ่งเจอศิลาจารึกหลักใหม่ที่นครปฐมบอกว่าอัคระสวยกว่าหลักนี้ทำให้หลักนี้เนี่ยสวยเป็นรองไปเสียแล้วนะถ้าไม่เจอหลักใหม่เนี่ยหลักนี้สวยที่สุดของประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเพิ่งเจอหลักใหม่สวยกว่าอันนี้ต้องยอมครับสวยจริงนะครับแต่เขายังไม่เอามาจัดแสดงศิลาจารึกหลักนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมีความสำคัญถามว่าห้องศรีวิชัยมีอะไรแสดงที่สำคัญอีกอันที่หนึ่งของจากชวาที่เอาว่าฮอลันดาให้มาถวายพระเจ้าอยู่หัวมาก็มาจัดแสดงอยู่ในห้องนี้จำนวนหนึ่งนะครับไม่ธรรมดารวมทั้งมีรูปอคัสตยะ
ตะกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมศิลาจารึกที่วัดมเหยงพูดถึงการบูชาเทพอคัสยะคือเป็นนิกายหนึ่งของพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูปรากฏว่ารูปอคัสยะในเมืองไทยไม่มีมีอยู่ที่อินโดแล้วก็ฮอลันดาถวายพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วท่านก็พระราชทานให้มาจัดแสดงก็เลยก็มาอยู่ครบกันอยู่ที่นี่เลยครับเพราะฉะนั้นการไปคราวนี้เนี่ยก็ได้เห็นของที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่ที่สำคัญเป็นของสำคัญและก็ต่อภาพให้เราเห็นศรีวิชัยอย่างสำคัญส่วนรูปพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และรูปพระวิษณุนะครับหรือรูปพระนารายณ์องค์สำคัญที่เจอที่ชัยยามาอยู่ที่นี่ครบครับถ้าไปเนี่ยอยากเห็นนะจงไปเสียอันนี้ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าเขาคงจะไม่จัดแสดงที่นี่เข้าใจว่าสงสัยนะกำลังปรับปรุงพิพิธสถานแห่งชาติที่ชัยยาของพวกนี้ก็คงจะย้ายไปจัดแสดงที่ชัยยาปรากฏว่าจัดอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็คงไม่ได้ย้ายลงไปที่ชัยยางั้นคนชัยยาคนสนใจศรีวิชัยต้องไปพิพิธสถานแห่งชาติพระนครแต่ยังไม่จบนะครับพ้นจากห้องศรีวิชัยเนี่ยครับก็จะเจอห้องอีกห้องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือห้องสุโขทัยแล้วก็ห้องอยุธยาจริงๆแล้วจะต้องมีห้องลพบุรีขั้นกลางนะครับแต่ปรากฏว่า เขาบอกว่ายังจัดไม่เสร็จขอเวลาอีกนิดหนึ่งก็เลยข้ามไปสู่ห้องสุโขทัยห้องสุโขทัยอยุธยาเนี่ยสำหรับผมนะฮะไปแล้วผมรู้สึกว่าเห็น3ห้องแรกแล้วจุใจอิ่มมากแล้วก็เหลือเชื่อนะฮะเกินคาดพอไปห้องสุโขทัยกับอยุธยาเนี่ยมีความรู้สึกว่าธรรมดาไปอาจจะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสุโขทัยอยู่ที่สุโขทัยแล้ว2แห่งเช่นเดียวกันเรามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอยุธยาอยู่ที่อยุธยา2แห่งทำให้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนี่ยจึงไม่ได้มีของมาจัดแสดงมากนักในพิพิธภัณฑ์ถาวรชุดนี้นะครับเช่นไปที่ห้องสุโขทัยก็ได้เห็นศิลาจารึกหลักที่1ละโอเคอันนั้นสำคัญนะครับก็ได้ไปส่องหาผมคนนครก็ยังไงล่ะครับก็ไปส่องหาว่านครศรีธรรมราชอยู่ตรงไหนเพราะในจารึกนี้พระคุณรามเขียนไว้ว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลูกแต่ศรีธรรมราชมาหลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนก็หมายว่าพระที่มาจากเมืองนครเนี่ยรู้เก่งกว่าพระในสุโขทัยทั้งนั้นแล้วก็มีรูปพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่เท่าไหร่แต่ที่รู้สึกว่ามีอะไรมากหน่อยก็คือรูปของพระวิษณุกับรูปพระศิวะนะฮะที่ก็มีทํากันเยอะมากในสมัยสุโขทัยเราเนี่ยไปเข้าใจว่ามีแต่พระพุทธรูปนะครับจริงๆแล้วมีรูปเทพอยู่ไม่น้อยแล้วองค์ใหญ่ๆงามๆด้วยไปดูได้ส่วนห้องอยุธยาเนี่ยต้องใช้คําว่าผิดคาดนะครับเพราะว่ามีของแสดงน้อยมากแล้วก็ไม่มีมาสเตอร์พีซเลยนะครับมีตู้หลายรถน้ำมีตู้แกะสลักแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าทำไมไม่เอาของมาแสดงกับเป็นภาพมาจัดแสดงไว้แทนทั้งๆที่อยุธยาจริงๆเนี่ยถามว่าประเทศไทยเรายิ่งใหญ่สุดตอนไหนจริงไม่ใช่รัตนโกสินทร์นะอยุธยานะยิ่งใหญ่ถูกเล่าลือกันทั้งโลกว่าอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการพาณิชย์และเป็นหนึ่งในมหานครที่ยิ่งใหญ่ของโลกอยุธยาปรากฏว่าห้องอยุธยาที่นี่ไม่อยู่ใจครับแต่ยังไงก็ของดีที่ผมกล่าวไปแล้วมีแต่พอพ้นจากนี้สิครับไปเจออีกห้องหนึ่งที่โอ้ยตายแล้วเนี่ยละไม่ชวนไปดูไม่ได้เวลาก็เหลือน้อยแล้วเอานะครับมีอีกรายนิดหน่อยก็ต้องเดินข้ามไปที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์เนี่ยเหลือเชื่อครับเขาจะแสดงเรื่องล้านนาไว้อย่างแบบผมใช้คำว่าอลังการและวิจิตรเกินประมาณคือเดินเข้าไปก็ไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่นะครับพอเดินเข้าไปก็เน้นถึงเรื่องการเป็นศูนย์การค้าแต่ก็ติดใจนิดนึงก็คือว่าโอ้ล้านนานี่ไม่ธรรมดานะเขามีมาตราเงินตราของตัวเองเข้าใจใช่ไหมฮะรัฐไหนถึงขนาดมีเงินตราเองแสดงว่าต้องมีอำนาจมีพลังทางเศรษฐกิจมีอำนาจทางการเมืองเพียงพอแล้วมีมาตรช่างตวงวัดของเองอ่ะอันนี้เป็นรัฐที่สำคัญนะครับแค่2 อย่างนี้คือคุมกลไกการค้าคุมกลไกพาณิชย์และเศรษฐกิจ
นะเป็นของตัวเองใช้คำว่าเป็นของตัวเองแล้วกันเขาจะแสดงเงินตราล้านนามีเงินทอกเงินผักชีเงินใบไม้เงินหางนะเงินอะไรก็ไม่รู้นะครับดูแล้วโอ้ตาลายปากใต้บ้านผมเนี่ยมีแค่เงินพดด้วงมีเงินเฟื้องมีเงินนโมแค่นั้นอ่ะแต่ที่นี่เขามีเงินหัวอันเบลเบล่านะครับแล้วบางอย่างก็สัมพันธ์กับจีนแล้วก็มาตราช่างตรงวัดเขาทำเป็นลูกเป้งลูกเป้งเขาก็ใช้คำว่าเทระเบิดอ่ะทำเป็นรูปหงส์ทำเป็นรูปช้างทำเป็นรูปสัตว์มีไซส์ขนาดต่างๆตั้งแต่เล็กจนใหญ่แล้วแต่จะช่างของขายอ่ะร้านนาไม่ธรรมดาเลยครับส่วนเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าขายก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่ไม่ไปไม่ได้แล้วผมเอามาโพสต์แล้วนะใน Facebook ทุกคนเนี่ยว้าวๆๆๆๆกันนะครับก็คือห้องที่แสดงว่าด้วยพุทธศิลป์ล้านนาบอกนิดเดียวนะที่เอามาจัดแสดงนี้นิดเดียวเองนะครับใช้คำว่านิดเดียวเองมาจากการขุดค้นเก็บกู้ตอนที่สร้างเขื่อนภูมิพลน่ะนะครับตอนที่สร้างเขื่อนภูมิพลเขาต้องไปทำปฏิบัติการโบราณคดีกู้ภัยที่เขาเรียกว่า Rescue Archaeology ก็คือไปขุดกรุพวกสถูปวัดเจดีย์ที่พอสร้างเขื่อนเสร็จใช่ไหมครับปิดน้ำน้ำก็จะท่วมกลายเป็นทะเลสาบทะเลสาบแม่ปิงอ่ะนะทะเลสาบจนมาถึงดอยเต่านะฮะอันนี้คือละแวกวัดที่อยู่ที่ลุ่มต้นแม่น้ำปิงในเขตอำเภอฮอดเชียงใหม่นะซึ่งทุกวันนี้เป็นแดนสุดกันดารแต่ในอดีตเชื่อไหมครับมีความมั่งคั่งอะไรอย่างนั้นเฉพาะตู้ที่แสดงของที่ได้มาจากกรุในเมืองน่านเนี่ยนะครับเอ้ยขอโทษทีในเมืองฮอดเนี่ยนะครับแล้วจะแสดงอยู่ในห้องล้านนาดูแล้วมีตั้งแต่เครื่องราชูปโภคจำลองเล็กๆนะครับมีพระเกี่ยวพระยานนะครับแล้วก็เรียกว่าตุงนะคือเครื่องบูชากษัตริย์นะอาจจะทำเป็นมินิเอเจอร์เพื่อถวายกษัตริย์แล้วกษัตริย์สร้างถวายแล้วเอามาถวายพระธาตุใช่ไหมแล้วก็ฝังไว้ในกรุแล้วก็มีพระอบพระธาตุหลากหลายลักษณะทั้งทำด้วยโดยเฉพาะยิ่งทำด้วยแก้วนะแก้วคริสตัลเนี่ยชั้นเยี่ยมแล้วแก่สวยมากแต่ละองค์มีองค์เนื้อทำเป็นแท่นกลมมาแล้วมีพระรูปวางประทับอยู่ข้างบนโอ้ยสวยอย่างนั้นแต่ที่สุดๆก็คือพระแก้วเมืองฮอตที่เขาเรียกว่าพระแก้วจุยเจียโอ้มีทั้งที่เป็นแก้วแบบแก้วกับแก้วมณีคืออัญมณีนะครับสีต่างๆแล้วแก่เป็นรูปพระองค์เล็กองค์เล็กๆนะองค์เล็กๆแต่สวยมากเป็นที่เล่าลือตอนเด็กๆผมก็เคยเที่ยวตามหาแต่ผมเชื่อว่าที่ผมได้ของปลอมเท่านั้นแหละนะครับไม่มีของจริงเพราะของจริงหายากแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งว่าด้วยพระพุทธสิหิงพระพุทธสิหิงนี่อยู่ที่ไหนแน่นี้พวกเราเนี่ยปากใต้เขาบอกอยู่ปากใต้อยู่นครนะครับยิ่งภาคเหนือเนี่ยเขามีพุทธสิหิงกันทุกจังหวัดนะแล้วก็จังหวัดละหลายองค์เชียงใหม่เนี่ยมีพระสิงห์เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ห้องล้านนาเนี่ยนะครับผมว่าว้าวต้องไปดูนะครับพอจบห้องล้านนาผมก็เสียดายนิดๆโอ้โหไม่อยากมีห้องล้านช้างแต่ก็เดานะว่าอาจจะอยู่ผนวกอยู่ในห้องลพบุรีไหมเพราะว่าเกี่ยวกับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนบนได้นะค่อยๆดูเวลาเปิดห้องลพบุรีจบจากห้องล้านนาเขาก็มาสู่ห้องรัตนโกสินทร์นะครับห้องรัตนโกสินทร์เนี่ยจะแสดงเป็น2ห้องด้วยกันห้องแรกก็ติดใจอยู่ 2-3 อย่างที่ติดใจมากที่สุดก็คือพระเก้าอี้ของรัชกาลที่1นะว่ากันว่าเป็นพระเก้าอี้ที่ทรงประทับเวลาออกศึกหมวดเก้าอี้ตัวนี้นี่เองนะเป็นเก้าอี้กู้ชาติไทยสำหรับผมเนาะทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยต้องไปดูอ่ะเนี่ยไม่มีพระเก้าอี้ตัวนี้พระเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็ทำให้เรากลับมาเป็นชาติได้หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัตนะครับห้องสุดท้ายที่ผมไปเนี่ยก็คือห้องเขาใช้คำว่ารัตนโกสินทร์กับการก้าวไปข้างหน้าก็คือช่วงร .4 ร .5 ร .6 ร .7 ที่ท่านเปิดประเทศในห้องนี้เนี่ยครับผมว่าน่าสนใจนะการจัดแสดงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามีลูกโลกที่พระราชินีวิกตอเรียกับลูกโลกที่แสดงดวงดาวนะครับที่พระราชินีวิกตอเรียทูลเกล้าถวายรัชกาลที่5มานี่ไปเมืองนอกเนี่ยเขาต้องไปหาดูกันนะว่ามีจริงๆผมว่ามีไม่ใช่กี่ลูกเนี่ย2ลูกนี้วางอยู่ที่นี่นะครับก็
ได้เห็น2รูปโลกนี้นะครับอันที่2ที่ผมชอบมากในห้องนี้ก็คือว่าด้วยการก้าวไปข้างการพาประเทศเนี่ยก้าวไปข้างหน้าและท่านจัดวางเป็นรูปพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปที่เป็นประธานพุทธมณฑลกับพระพุทธรูปที่สร้างจำลองเป็นแบบอะไรดีอ่ะเป็นแบบตักศิลาคันธาระนะครับยืนไว้พระพุทธรูปยืน2องค์แล้วก็มีลูกโลกวางอยู่นะครับมันมีความรู้สึกว่าการพาประเทศไปสู่โลกเนี่ยมีพุทธนำพาอันนี้ผมก็ประเภทคนรู้ใช่ไหมผมไม่บ้าพุทธนะผมบ้าพระบ้าพุทธก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีพลังอะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโลกนะมีเรื่องธรรมอยู่ด้วยท้ายสุดก่อนกลับออกจากพิพิธภัณฑ์จริงๆเนี่ยก็ยังมีห้องท้องพระโรงนะครับแล้วห้องพระวิมานที่จะประทับของวังหน้าอยู่อีก2ห้องผมคราวนี้ไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ผมแวบไปอีกพระที่นั่งหนึ่งก็คือพระที่นั่งของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่เคยเข้าส่วนใหญ่ไปแล้วก็จะหมดเวลาแล้วหมดแรงวันนี้ขึ้นไปดูหน่อยนะครับข้างล่างเนี่ยก็แสดงการบูรณาการปฏิสังขรณ์แล้วก็วิทยาการที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นวังหน้าหรือเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของพระปิยมหาราชเนี่ยได้ทรงกระทำพระราชกรณียกิจแต่ที่ชอบมากคือข้างบนนะถ้าท่านไหนชอบยุคพีเรียดเนาะก็ต้องขึ้นไปที่ชั้นบนขึ้นไปถึงนะครับจะเห็นห้องกลางมีพระป้ายผมไปในก่อนวันจุดจีนวันนึงก็รู้สึกมีป้ายด้วยเนาะมีป้ายเป็นจีนอ่ะแต่สวยมากอยู่กลางห้องแล้วห้องนี้เนี่ยท่านทำรูปของคนสำคัญของโลก4คนวางไว้เลยเป็นประติมากรรมสวยมากนะครับมีพระราชินีนาถวิกตอเรียมีนโปเลียนโบนาปาร์ตมีพระเจ้าซานิโคลัสแล้วก็มีพระเจ้านโปเลียนอีกองค์หนึ่งผมไม่รู้ใครนะครับก็ว่าเอา4มหาอำนาจของโลกเนี่ยมาอยู่กับพระองค์อ่ะนี่พระฟินเก้าที่มันมากนะรู้ใช่ไหมพระโอรสของท่านที่พระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุรยศเนี่ยเอามาจากชื่อวอร์ดยอร์จวอชิงตันปรากฏว่าพอเดินต่อไปในห้องรับแขกนะของพระองค์ท่านเนี่ยมีรูปยอร์จวอชิงตันติดอยู่บนผนังทำให้ผมก็เคยท่องหนังสือมาพระองค์เนี่ยแบบโมเดิร์นมากก้าวสู่โลกพระราชโอรสยังให้พระนามว่ายอดยิ่งประยุรยศอ่ะเอามาจากยอร์จวอชิงตันนะครับแล้วเลยไปเนี่ยก็เจอห้องทรงงานห้องสมุดอีกด้านหนึ่งก็เป็นห้องพระบรรทมแล้วก็ห้องส้วมนะห้องน้ำก็ทำให้เราได้เห็นสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเห็นและด้วยเหตุนี้นะครับผมถึงบอกกับทุกท่านว่าไปกันนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครปรับปรุงใหม่ครั้งนี้นะครับผมว่าต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสำหรับชุดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะดูที่พระวิมานด้วยซึ่งอันนั้นก็โอ้โหสุดยอดนะครับมีสิ่งแสดงที่เรียกว่าสุดยอดเรียกว่าสุดยอดงานฝีมือของไทยเนี่ยตรงนั้นก็ต้องอีก2ชั่วโมงนะถ้าท่านไหวในครึ่งวันแรกครึ่งวันหลังก็เอาครึ่งวันแต่ถ้าไม่ไหวก็ไปเช้าพักเที่ยงแล้วก็กลับมาเย็นข้างหน้าเขามีคาเฟ่เบเกอรี่ข้างในเขาก็มีร้านอาหารครับถ้าไงก็ไปนะครับเพราะถ้าเราไม่ไปพิพิธภัณฑ์ของชาติเราแล้วเราจะรู้จักชาติเราได้ไงดีกว่าไปพิพิธภัณฑ์ของชาติอื่นเป็นไหนๆครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา